คุณจตุพรก็เลยเตือนมานะครับบอกว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เล่นๆประวัติอีกด้านจริงๆนะครับที่พรั่งพรูออกมาชนิดที่อาจจะรับไม่ไหวด้านคุณวันชัยชี้ว่าสว.บางกลุ่มเนี่ยยึด5ปัจจัยนะครับที่จะเป็นผลลัพธ์กับการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับมีการวิเคราะห์ถึงตัวของคันดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือคนที่มีตำแหน่งเป็นถึงที่ปรึกษานะครับของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นตำแหน่งลอยๆที่ตั้งขึ้นมานะครับถ้าดูทางการเมืองจริงๆเนี่ยก็แค่ตำแหน่งลอยๆจริงๆนะครับส่วนการที่คุณเศรษฐาจะมาเป็นคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรอกครับแต่มันอยู่ที่ว่าจะมีคนอนุญาตให้เป็นไหมแล้วก็มันอยู่ที่ว่าแผลที่อยู่เบื้องหลังมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเองคุณจตุพรก็เลยเตือนมานะครับบอกว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับสำหรับประวัติการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่มันจะมีประวัติอีกด้านที่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของแสนสิริตามมาแล้วนะครับมันจะเป็นประวัติอีกด้านจริงๆนะครับที่พรั่งพรูออกมาชนิดที่อาจจะรับไม่ไหวนะครับด้านคุณวันชัยชี้ว่าสว.บางกลุ่มเนี่ยยึด5ปัจจัยนะครับที่จะเป็นผลลัพธ์กับการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับติดตามเนื้อหานี้กันก่อนนะครับสำหรับคอลัมนิสต์ของสื่อบางฉบับเนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้สำหรับสิ่งที่คุณจตุพรพูดแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันต่อเนื่องเขาบอกว่าต้องฟังไว้จตุพรอ้างรู้มาเศรษฐาไม่ใช่เล่นเชื่อประวัติอีกด้านจะพังพรวกมาชนิดที่รับกันไม่ไหวระบุว่ากระแสเนี่ยเริ่มจางหายเสียงก็เริ่มแผ่วเบาส่วนด้านคุณวันชัยเองเนี่ยก็บอกว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งสุมหัวกันแล้วและก็เคาะว่า5ปัจจัยที่จะโหวตเลือกนายกเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและก็เป็นอดีตประธานนปช.ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กในประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับที่เราจัดกันอยู่เนี่ยนะฮะชื่อตอนว่าตั้งหลักในช่วงหนึ่งคุณจตุพรกล่าวว่าเมื่อนายทักษิณอยากกลับบ้านแล้วแจ้งเพียงกำหนดการเดินทางกลับเท่านั้นสนามบินทุกแห่งก็พร้อมรองรับแต่การไม่สามารถกลับไทยได้เพราะนายทักษิณเนี่ยไม่กลับเองกลัวจะถูกติดคุกคุณจตุพรก็เลยบอกว่าการที่ไม่กลับบ้านของนายทักษิณถูกหยิบยกมาเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยดังนั้นจึงควรตั้งหลักคิดถ้าอยากกลับมาก็มีเวลาไม่กี่เดือนก็เลือกตั้งแล้วยิ่งถ้านางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งเป็นนายกยิ่งกลับไม่ได้ใหญ่เพราะตอนนั้นเนี่ยตนเสนอให้พรรคเพื่อไทยเอากลับเหมือนกันนะครับให้มันสุดกันไปเลยโดยมีคันดิเดตนายกคนเดียวกันไปเลยเพราะคนที่2คนที่3ที่มีความตั้งใจนั้นมันไม่ง่ายนายจตุพรพูดถึงประเด็นสำคัญครับตอนนี้แหละฮะคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้เป็นประธานอำนวยการและกรรมการใหญ่ผู้จัดการบริษัทแสนสิรินะครับอีกตำแหน่งนึงก็ยังเป็นประธานของทางครอบครัวเพื่อไทยด้วยนะครับก็ตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึ่งในคันดิเดตนายกของเพื่อไทยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับถูกคุณจตุพรนำมาวิเคราะห์ให้เห็นนะฮะว่ามีแผลอะไรบ้างแผลใหม่แผลเก่าเยอะแยะมากมายไปหมดเป็นสตอรี่เรื่องราวที่นายเศรษฐาก็ไม่ขาดคิดเหมือนกันว่าสิ่งในชีวิตตัวเองเนี่ยมันมีประวัตินะครับเขาใช้คำว่าบัดซบได้ขนาดนี้เลยด้วยซ้ำนะครับส่วนกระแสล่าสุดคือจตุรนฉายแสงนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนายจตุพรก็บอกว่าก็แล้วแต่ใครจะคิดเพราะเมื่อเอาตรงไหนมาก็ไม่ได้ก็ต้องเอาของตายซึ่งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เอ่ยชื่อมานั้นก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยที่ชื่อว่าทักษิณเนี่ยนะจะเอาคนอื่นมาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามกระแสของนายเศรษฐาเริ่มจางหายเสียงก็เริ่มแผ่วเบาเพราะว่านักธุรกิจเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักมาแล้วว่ามันได้กับเสียคุ้มอะไรกันไหมเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยก็คือได้กับเสียเท่านั้นนะครับถ้าเสียมากกว่าได้อยู่กันดีๆมีแต่เสียหลากหลายเรื่องราวที่ใครไม่เคยรับรู้ทันทีที่เข้ามาเป็นคันดิเดตนายกประวัติจะพรั่งพรูออกมาสตอรี่เรื่องราวต่างๆจะออกมาชนิดที่รับกันไม่ไหวผมไม่ได้รู้จักคุณเศรษฐาแต่ที่ฟังมาก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันซึ่งไม่ได้ออกมาจากปากผมแน่นอนเพราะผมไม่รู้จักคุณเศรษฐารู้เพียงนะครับแค่บางบริบทที่เกี่ยวข้องกับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เท่านั้นแต่บริบทเฉพาะตัวของคุณเศรษฐานั้นในวงการธุรกิจเนี่ยก็รู้กันดีดังนั้นให้คุณเศรษฐานะครับเชื่อตัวเองว่าในชีวิตนี้ทำอะไรมาบ้างที่คนทั่วไปไม่รับรู้ก็จะเป็นประเด็นที่สังคมไทยได้รับรู้ขจรขจายก็จะเป็นเศรษฐาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเศรษฐาอีกบริบทหนึ่งถ้าลงชื่อเป็นคันดิเดตนายกเพื่อไทยจริงๆเราก็จะเห็นอีกร่างหนึ่งของเศรษฐานะครับตามที่คุณจตุพรวิเคราะห์ด้านของสว.วันชัยศรศรีสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ว่าโหวตนายกก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแกบอกว่าแกได้ร่วมประชุมกับแกนนำคนสำคัญของสว.กลุ่มหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่แห่งหนึ่งมีการปรึกษาหารือกันนะครับสรุปเอาไว้5ข้อให้เราติดตามกันว่าจะโหวตกันยังไงนะครับสว.เนี่ย1ตามรัฐธรรมนูญเขาให้มีส.ส.นะครับเป็นคนเสนอชื่อนายกสว.เป็นเพียงคนโหวตเท่านั้น
ไม่มีสิทธิ์อำนาจอะไรจะเสนอนายกโดยตรงดังนั้นเมื่อใครหรือพรรคใดรวมเสียงส.ส.ส่วนใหญ่ได้เกินมากกว่ากึ่งหนึ่งและเสนอใครขึ้นเป็นนายกพวกเราก็โหวตให้กับคนคนนั้นนั่นแหละนะครับวันนี้ให้ส.ว.เลือกให้ส.ส.เลือกกันก่อนเลยนะฮะเป็นแนวทางที่ดีข้อที่2เนี่ยเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ข้อที่3เป็นความถูกต้องและถูกใจของประชาชนข้อที่4ลดความขัดแย้งไม่ก่อให้เกิดปัญหากับประเทศนะครับข้อ1นี้สำคัญจริงๆนะครับให้ส.ส.เขาเลือกกันก่อนแล้วเดี๋ยวส.ว.จะช่วยโหวตนะครับตามคำพูดข้อที่5เนี่ยเป็นผลดีกับทุกฝ่ายผมมองใครไม่เห็นเลยยกเว้นพลเอกประวิตรนะครับตาม5ข้อนี้การโหวตให้กับใครหรือพรรคใดที่ได้เสียงข้างน้อยเป็นนายกจะก่อให้เกิดวิกฤตกับประเทศไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลยนี่คือความชัดเจนและแนวทางของการสร้างความปรองดองก้าวข้ามความขัดแย้งได้จริงแน่นอนมี2ประเด็นที่น่าจับตามองประเด็นแรกก็คือกรณีจตุพรพยายามชี้เห็นว่าเศรษฐาไม่ใช่เล่นในสิ่งที่แวดวงธุรกิจรับรู้กันนะครับทั้งยังเชื่อว่าถ้าเขาถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยข้อมูลอีกด้านจะพรั่งพรูออกมาเป็นเศรษฐาคนละคนกันไปเลยฟังดูแล้วทำให้นะครับอย่างรู้ขึ้นมาทันทีว่าข้อมูลที่พรั่งพรูออกมาคืออะไรและน่าติดตามอย่างยิ่งประเด็นที่2เรื่องของสว.วันชัยคอลัมนิสต์ได้เปิดเผยว่าจากการที่ได้ไปร่วมประชุมกับสว.บางกลุ่มนั้นมีความเห็นร่วมกันว่าจะโหวตนายกในแบบที่ฟังเสียงประชาชนหรือยึดผลการเลือกตั้งเป็นสำคัญรวมทั้งไม่เลือกพรรคเสียงข้างน้อยเป็นนายกโดยเด็ดขาดนั่นก็หมายถึงกรณี2ปอที่มีกระแสข่าวว่าแม้ไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าเสียงเป็นบวกเสียงบวกเนี่ยกับสว.250เสียงอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับวันชัยไม่รู้พูดถึงอะไรนะครับแต่ประเด็นก็คือสว.กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลทางความคิดกับเพื่อนสว.ทั้งหมดแค่ไหนนะครับในกลุ่มเนี่ยมีกี่คนเป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับนี่คือประเด็นที่คุณเศรษฐาอาจจะต้องหนาวๆร้อนๆและคิดให้ดีนะครับว่าการมาเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนั้น จะทำให้ข้อมูลที่ตัวเองไม่อยากเปิดเผยมันถูกเปิดออกมาหรือไม่นะครับคนเราเนี่ยยิ่งใหญ่เท่าไหร่บางครั้งเนี่ยเส้นทางการเดินไปข้างหน้าไปได้ถึงวันที่สำเร็จเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่หลายคนไม่รู้นะครับการออกสื่อในครั้งทั่วไปในฐานะนักธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองมันไม่มีใครไปขุดคุยหรอกครับเพราะศัตรูมีน้อยศัตรูทางธุรกิจมันก็ล้วนแล้วเดินทางมาเส้นทางคล้ายๆกันเพราะงั้นต่างคนก็ต่างมีอีกร่างนึงมีอีกคนนึงอยู่ในตัวเหมือนกันมันก็เลยไม่เกิดการเปิดเผยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลายเป็นเรื่องส่วนรวมแคนดิเดตนายกประชาชนย่อมอยากรู้ทั้งมุมสวยทั้งมุมขาวทั้งมุมเทาทั้งมุมมืดแล้วแต่ว่าเราจะมีกันมากน้อยแค่ไหนนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580